คือตอนนี้เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของคำพิพากษาของศาลนะฮะที่มันเกี่ยวพันกับการรัฐประหารหรือเกี่ยวพันกับรัฐประหารเนี่ยนะฮะมันก็จะมีการวิจารณ์ว่าทำไมศาลเนี่ยไม่สู้กับรัฐประหารไม่พิทักษ์สิทธิ์ของประชาชนถูกไหมฮะหรือคณะประหารเนี่ยก่อนตอนเข้ายึดอำนาจเนี่ยเขาทำการอันครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะฮะแล้วทำไมศาลถึงไม่พิพากษาเอาผิดใช่ไหมฮะคือการฟ้องคดีเนี่ยเป็นการฟ้องขอให้ศาลนะเนี่ยนะครับเอาผิดกับคณะรัฐประหารซึ่งครองอำนาจอยู่ถูกไหมฮะเราคิดจากสภาวะธรรมดาเนี่ยมันคงยากอะที่จะให้ศาลตัดสินเอาผิดคณะรัฐประหารได้ใช่ไหมอันนี้เรามองในแง่ของหน้าทางความเป็นจริงก่อนนะฮะจริงๆเหตุผลที่ศาลไม่รับฟ้องคดีแบบนี้นะฮะหรือยกฟ้องไปคดีอย่างเนี้ยเหตุผลจริงมันคืออะไรเราลองนึกภาพดูนะเหตุผลจริงๆเนี่ยมันคือเอาพูดจริงๆเลยนะฮะผมคิดว่ามันไม่ใช่เหตุผลที่ว่าผู้บุคคลไม่ให้ผู้เสียหายหรือเหตุผลเรื่องนิรโทษกรรมแล้วหรอกผมไอ้นั้นเป็นเหตุผลที่พยายามให้ทางกฎหมายแต่ผลทางความจริงคือว่าอำนาจศาลน่ะเป็นอำนาจที่เล็กกว่าถูกไหมฮะหรือน้อยกว่าคณะรัฐประหารถูกป่ะคือคณะรัฐประหารนะเขากุมอำนาจในทางความเป็นจริงอยู่อำนาจเขาใหญ่กว่าถูกไหมฮะเขายึดอำนาจแล้วถ้าเขายึดสำเร็จเนี่ยแล้วไปฟ้องศาลน่ะมันยากมากเลยที่ศาลจะบอกว่าโอเคเอาคณะรัฐประหารมาติดคุกเพราะว่าคณะรัฐประหารเนี่ยบังคับกลไกนะฮะในทางความเป็นจริงอ่ะใช่ไหมทีนี้สมมุติว่าเกิดศาลกล้าหาญขึ้นมาหรือศาลกล้าสู้เนี่ยศาลพิพากษาตัดสินว่าคณะรัฐประหารผิดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาเราลองนึกภาพดูนะสมมุติว่ารัฐประหารใหม่ๆแล้วมีคนไปฟ้องนะทันทีเลยเนี่ยอันนี้มันรอมานานแล้วถึงฟ้องมาปีหนึ่งค่อยฟ้องใช่ไหมไม่ได้ฟ้องทันทีด้วยซ้ำนะฮะลองฟ้องทันทีเลยเนี่ยแล้วเกิดศาลตัดสินว่าคณะรัฐประหารผิดเนี่ยแพทย์จะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดศาลตัดสินแบบนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาเนี่ยมันก็คือว่าเขาอาจจะอำนาจซ้ำทันทีแล้วปลดผู้พิพากษาออกถูกปะเราคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมว่าศาลก็กลายเป็นกลไกของระบอบที่มันถูกทำขึ้นมาใหม่หลังรัฐประหารใช่ไหมฮะฐานก็ต้องเป็นกลไกของเขาไปอ่ะทีนี้ไอการฟ้องคดีอย่างเงี้ยในบางสถานะคือทุกอันเนี่ยมันมีสภาพเป็นเรื่องอำนาจมันเป็นเรื่องในทางการเมืองหมดเราลองนึกภาพดูสมมุติว่าข้าราชการยึดอำนาจมาได้แล้วก็มีการฟ้องคดีนะฮะแล้วอาจจะเป็นช่วงนี้ทหารนั้นเนี่ยอ่อนอำนาจลงอ่ะคือเหมือนถึงความขัดแย้งในทางการเมืองมันดำรงอยู่ต่อเนื่องมาแล้วข้าราชการไม่สามารถที่จะกุมอำนาจได้อย่างเบ็ดเสร็จถูกไหมฮะในแง่นี้การฟ้องคดีต่อศาลเนี่ยโอกาสที่ศาลเนี่ยจะกลายเป็นคนที่สู้กับคณะรัฐประหารเนี่ยอาจจะมีมากกว่าถูกปะศาลอาจจะเห็นไงว่าอำนาจทหารเนี่ยมันไม่โซลิดไม่แน่นอนแล้วโดยคำพิพากษาเนี้ยมันอาจจะไปสร้างความชอบธรรมให้กับการล้มหน้าทัพประหารได้เพียงแต่ว่าไอ้สภาวะแบบนั้นเนี่ยมันเป็นสภาวะซึ่งมันอาศัยสภาพข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่องอะแต่ถ้าคณะรัฐประหารเขากลัวอำนาจสำเร็จแล้วอะเขาตั้งอำนาจได้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วไปฟ้องศาลน่ะโอ้โหผมคิดว่าเพื่อเอาผิดกับคณะรัฐประหารเนี่ยนะฮะถามว่าในทางกฎหมายเนี่ยคณะรัฐประหารกระทำการครบองค์ประกอบความผิดไหมมันก็ครบอ่ะถูกปะล่ะแต่ว่าไอ้ตัวกฎหมายซึ่งจะใช้เอาผิดคณะรัฐประหารเนี่ยบัตรเนี้ยมันกลายเป็นกฎเกณฑ์ซึ่งอยู่เรียกว่าใต้อำนาจรัฐประหารไปแล้วอ่ะคือสมัยก่อนตอนที่ผมเรียนหนังสืออยู่อะไรเนี่ยผมก็คิดแบบนั้นนะว่ามันก็ค่อยควรจะเป็นอย่างนั้นดีนะแต่เราดูพอโตขึ้นแล้วพอเห็นสภาพไอ้ความเป็นจริงแบบนี้ผมกับรู้สึกว่าคำพิพากษาทั้งหมดที่ออกมาเป็นการพยายามทำเอากฎหมายนี่ไปใช้ในอีกด้านนึงเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาด้วยคือมันเหมือนกับว่าเรากำลังรู้สึกว่าระบบหมายก็ยังเป็นกฎหมายอยู่สามารถฟ้องรัฐประหารได้อยู่แต่เขาไม่ผิดเพราะว่าเนี่ยมันมีนิรโทษกรรมมีอะไรมีกลไกทางกฎหมายให้แต่ผมต้องจะมองให้ลึกลงไปกว่านั้นว่าเหตุผลจริงๆเนี่ยไม่ใช่พวกนั้นหรอกเหตุผลจริงๆคืออำนาจตุลาการต่างหากอะที่ไม่สามารถต่อกรกับอำนาจรัฐประหารได้ครับการที่เราใช้กฎเกณฑ์ทางกฎหมายเนี่ยไปตอบปัญหาแบบนี้ในแง่นี้แล้วยังรู้สึกว่าศาลอิสระได้อยู่จริงๆทั้งหมดเนี่ยในด้านนึงมันกลับซัพพอร์ตการดำรงอยู่ของอำนาจรัฐประหารด้วยนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าศาลน่ะไม่ได้มีอิสระเลยผมคิดว่าคดีหลายคดีอะที่มันไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกับเรื่องทางการเมืองอะไรพวกนี้เขาไม่สนใจนะผ่านเขาก็ไม่ได้มายุ่งก็ปล่อยให้ศาลว่าไปตามแบบเป็นงานรูทีนที่ทำไปตามปกติว่าเราจึงสรุปไม่ได้แต่ว่าเรากำลังสู้ว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นคดีที่มันพันกับในทางการเมืองแบบนี้โดยยิ่งที่มันมีปัญหามากถึงการอยู่หรือไปของคณะรัฐประหารเนี่ยอันนี้เราตอบได้เลยว่าศาลน่ะไม่สามารถต่อกรกับรัฐประหารได้อยู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขายึดอำนาจสำเร็จไปแล้ว
คุณเอาอำนาจที่เล็กกว่าเนี่ยไปต่อกรกับอำนาจที่มันใหญ่กว่าเนี่ยมันไม่ได้หรอกคือบางคนเนี่ยนะฮะเขาอาจจะชื่นชมดีกับการรัฐประหารก็ได้เพราะว่าพอรัฐประหารปุ๊บเนี่ยมันเปิดช่องทางในการเข้าสู่อำนาจใหม่ๆให้เขาซึ่งถ้าเป็นระบบปกติธรรมดาเขาจะไม่มีช่องทางเข้าสู่อำนาจแบบนั้นเพราะถ้าเป็นระบบปกติเขาต้องไปอิงอำนาจกับพวกฝ่ายการเมืองในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นกรรมการโน่นนี่ถูกไหมฮะแต่พอเป็นระบบแบบนี้ที่เป็นรัฐประหารเนี่ยนะฮะเขาสามารถมีช่องทางในการเลื่อนเข้าไปสู่อำนาจต่างๆได้